เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการใช้งานา normal pass นะครับและ position pass ในการที่จะทำรีไลติงนะครับคู่คู่ไปกับการใช้ตัว c r y p t o m a t ในการจำกัดพื้นที่นะครับของอตัวผล Relighting ที่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราจะทำ 2D r e l i g h t i n g กันในคอมพิวเตอร์ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน normal pass และ position pass นะครับเ,เราจะใช้2 pass นี้ในการ ทำ 2D r e l i t i n g นะครับคือ r e l i t i n g เนี่ยถ้าจะให้มันได้ r e l i t i n g จริงๆเนี่ยเราก็คงต้องเอาโมเดลเข้ามาแล้วก็ r e l i t i n g แบบ 3D ใน Compositing นะครับแต่วันนี้วันนี้เราจะลองอทำ 2D Relighting นะครับโดยใช้ Position นะครับตัวนี้นะครับ Position Pass เนี่ยและ Normal นะครับ World Space Normal p a t h ในการที่จะทำ Relighting ของตัวนี้เข้าไป ขั้นตอนแรกในการทํางานนะครับก็จะคล้ายๆกับอตอนที่ทาเมื่อกี้ที่ที่ทำอตอนที่ทํา UV นะครับ UV ใช้ UV พาคือเราจะต้องฝังพาตรงนี้ลงไปที่ channel ให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้ใน channel ตัวน,นี้นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยใน channel นี้มันจะมี UV อยู่เนาะเราเรา,เราสามารถที่จะฝัง position และ normal ลงไปที่ตัวนี้ได้เช่นกันนะครับโดยใช้ node channel b o l นะครับแล้วก็เอาตัว position ลงมาปุ๊บแบบนี้นะครับใน position เนี่ยนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็คือ t o red t o green t o blue t o alpha เนี่ยเป็น do nothing นะครับเป็น do nothing หมดเลยก็คือไม่ให้มันเอฟเฟกกับ pass rgba นะครับแต่สิ่งที่เราจะไปต้องการใช้ก็คือ pass ที่เป็น a u x i l i t y pass นะครับก็คือเป็น extra pass นะครับทีนี้ใน position เนี่ยมันก็ต้องไปเข้ากับ position คือ x แล้ว y 4 position ผมก็จะใส่ red focal green focal แล้วก็ blue blue focal ลงไปนะเพราะว่าอันนี้เราเห็นเป็น x y และ c คือมัน red green และ blue นะครับทีนี้ถ้าลองดูผลของมันเนี่ยมันจะมี position pass โผล่ขึ้นมาละตรงนี้นะครับถือว่าอันนี้ฝั่ง pass สเร็จแล้วต่อมาอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็จะใช้ channel boolean เช่นเดียวกันนะครับก็ลาก i c a l boolean เออโทษทีอันนี้คือคดเค้ย ชาร์ลบุรีนนะครับลากลงมาเหมือนกันนะครับปึ๊บอย่างงี้นะครับแล้วก็เอา normal นะครับ normal pass เนี่ยนะครับลงไปแค่นั้นเองออันนี้นนกลับไป color normal pass ตรงนี้ถ้าเราดูเนี่ยมันจะมี red green แล้วก็ blue นะครับ3อันเหมือนกันนะครับผมก็จะเอา,เอาทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับฝั่ง pass ลงไปนะครับก็คือ เหมือนเดิมครับก็คือ To Red to Green to blue to alpha เนี่ยในในช n a งอาร์ทีปกติเนี่ยเป็น Do Nothing ก็คือไม่ต้องใส่นะครับแบบนี้แต่ที่เราจะไปใส่คือ Auxiliary Part ก็คือใน Tick Enable e x t r a t ์ a n ้าชนะครับไม่ไงั้นมันไม่ขึ้นนะแล้วก็เอาไปใส่ที่เอ o r m a l ก็คือเป็น Red นะครับ Y Normal เป็น r e e n นะครับแล้วก็ C Normal เนี่ยเป็น Blue นะครับทีนี้ถ้าคุณลองพรีวิวดูเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมี Position p a t h ที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะครับมี normal pass แล้วก็มี uv pass ไปละนะครับตอนนี้มันจะถูกฝัง pass ตั้งนี้ลงไปที่ในในในตัวภาพตัวนี้แหละนะครับวิธีการใช้งานนะครับในการทำ Relighting นะครับ Relighting ของตัวโดยใช้ normal pass เนี่ยนะครับมันคือมันจะมีโนดตตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า shader นะครับโหนตัวที่ชื่อว่า shader ตัวนี้นะครับถ้าเรา add เข้าไปเนี่ยนะครับแล้ใส่ลงมาปุ๊บตอนนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นผมจะแนะนําว่าน shader เนี่ยลากมันออกมาเป็นอีกสายหนึ่งจะดีกว่านะครับใน shader เนี่ยมันอาศัยคือมันจะไม่ขึ้นภาพแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ต่อ normal pass ฝั่งเข้าไปก่อนนะครับคือถ้ามันไม่มี normal channel มันจะไม่ทํางานนะครับ คือมันจะมีค่าต่างๆให้ปรับได้คือมีแอมเบียนต์คือสีบรรยากาศนะครับใส่แอมเบียนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะได้แสงแบบแสงเป็นริมไลท์หรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะปิดแอมเบียนต์ทิ้งปิดดิสฟิลทิ้งไปเลยคือต้องการแค่นี้ให้เหลือแค่สเปกูล่าอย่างเดียวก็ได้นะครับก็สามารถดึงให้เหลือแค่สเปกูล่าอย่างเดียวก็ได้นะครับทีนี้ความสําคัญของมันคือเราสามารถที่จะเลื่อน Acreator Angle ตรงนี้นะครับเพื่อหา,อาส่วนที่เราอยากจะให้มันเกิด r e f ฟ e c t ขึ้นมาเช่นผมบอกว่าโอเคผมอยากจะใส่ร e เฟ e c t ให้กับตัวนี้ผมอยากจะใส่ร e เฟ e c t ให้กับตัวขวดน้ำของผมเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าโอเคเนี่ยอันนี้คือ,อ r e f ฟ e c t ของผมนะครับผมก็ประมาณนี้ ผมปรับมาตรงนี้นะครับเราสามารถปรับโพลาร์แพทเทิร์นได้โพลาร์ไฮเนี่ยเพื่อเพื่อให้ได้แสงที่เราต้องการนะครับอันนี้คืออันนี้คือขั้นตอนการทำเเราเรียกว่าเป็น 2D relighting นะครับโดยใช้ shader node นะครับพอได้มาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับถือว่าผมโอเคกับผมโอเคกับตรงนี้ละนะครับถ้าไม่โอเคก็ลองปรับเพิ่มดูได้นะครับเนะี่ยผมอยากได้ริมไลท์มาในลักษณะแบบนี้ทีนี้ถ้าผมจะ เเิดเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่าผมสามารถใช้คริปโตแมทได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมสามารถใช้ชนบุรีเหมือนเดิมก็ได้นะครับแล้วก็เ,เป็นแอดเข้าไปนะครับปรับเป็นแอดปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเพิ่มแอดตรงขอบตรงนี้เข้าไปให้ผมนะครับมันก็จะเพิ่มแอดตรงนี้เข้าไปนะนี้แต่ว่าผมอาจจะต้องใช้ตัวคริปโตแมทนะครับในในการที่จะเอา ในการที่จะเอา,เอาใ,หให้ค่าตรงนี้มันโฟกัสได้ถูกจุดนะครับอย่างเช่นในคริสตัลแมทของผมตัวเนี้ยนะครับตัวนีมน้มันจะไปอยู่ที่ตรงนู้นเนาะผมก็อาจจะรีเซ็ตมันทีหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะเลือกไปที่ขวดนะครับแล้วก็กดแอดนะครับแล้วก็ถ้าเอาตรงนี้ไปใส่เป็นเอฟเฟ t m a แมเนี่ยมันก็จะได้มาแบบนี้นะครับ ถ้าเราดูช n นัลเนี่ยมันก็จะเอฟเฟกเฉพาะแค่ตรงนี้เท่านั้นอ่ามันจะเอฟเฟกเฉพาะแค่ตรงนี้เท่านั้นละนะครับนี่ก็คืออ่าโอเคโอเคมันไปเอฟเฟกหมดอ่าแสดงว่าผมต้อง Apply Math อินบอร์ดแอปพลายแมทซ์อินบอร์ดอ๋อผมไม่ได้เปิดพีซอร์แมทเท่าที่มันก็เลยไม่ขึ้นนะครับอ่าโอเค มันก็จะเอฟเฟกเฉพาะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเอฟเฟกเฉพาะตรงนี้ขึ้นมันก็จะเป็นรีเฟกตขึ้นมาทีนี้ไอแล้ว position pass เ,เอาไว้ทำอะไร position pass เอาไว้ควบคุมตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับคือเราจะใช้คู่กันได้หรือว่าเราจะใช้เดียวๆเ,เลยก็ได้เช่นถ้ารู้สึกว่า position pass เนี่ยมันโหนที่จะไปทำงานกับมันคือโหนที่ชื่อว่า volume mask นะครับคือเราสามารถช h i space เราพิมพ์ volume mask นะครับ ใน volume mask ตัวนี้นะครับถ้าเราใส่ไปเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมดึงออกมาก่อนเนาะถ้าผมดึงมาปุ๊บนะครับใน volume mask ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเออมันจะใช้ได้ต่อเมื่อเราใส่ position part ฝังเข้าไปนะครับแล้วเราสามารถกด pick ตรงนี้นะครับเพื่อเลือกจุดได้ในสมมติว่าผมเลือกจุดตรงนี้ผมอยากให้ตรงนี้มันสว่างขึ้นผมเลือกมาจุดมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วในในจุดตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดเขาขาแบบนี้นะครับ เราสามารถที่จะปรับขนาดไซส์นะครับได้คืออันนี้จะเ,ออเราสามารถที่จะเลือกตรงไหนก็ได้นะครับมันเพราะว่ามันอาศัยค่า Position ในการอ่านค่าและมันก็เลยสามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าผมบอกว่าอเนี่ยผมอยากให้ตรงนี้มันสว่างขึ้นนะครับแต่ว่าขอบมันไม่สวยใช่ปะเราก็อาจจะปรับจากคิวเป็นสเฟียนะครับแล้วก็ปรับซอฟเอทให้มันซอฟแบบนี้ก็ได้นะครับซอฟแบบนี้เลยก็ได้นะครับ หรือว่าจะให้มากมากขึ้นหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยลองพลิกดูว่าส่วนไหนที่อยากให้มันขึ้นสมมติว่าได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยซอฟต์เอถ้ารู้สึกว่าอยากให้มากกว่านี้อีกก็ลองเพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับมันก็จะมันก็จะซอฟต์ออกไปมากขึ้นนะครับแต่ทางนี้ทานนั้นขึ้นอยู่กับสายด้วยนะนะครับเนี่ยสมมติว่าเออซอฟต์เอักสองอ่ะสมมติว่าได้มาแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้นะครับเราสามารถเข้าไปที่คัลเลอร์ตรงนี้นะครับ นะครับคอลเลอร์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถติ๊กเป็น mask only เพื่อให้มันโชว์เป็น m a s สอย่างเดียวก็ได้นะครับให้มันโชว์เป็น Ma s สอย่างเดียวก็ได้ทีนี้ไอ a s สอย่างเดียวตัวนี้เอาไปทําอะไรได้ครับก็คือคุณสามารถใส่คอลเลอร์คเลคเตอร์นะครับเอ่อลงไปก็ได้สมมติว่าอันเนี้ยเราใส่แบบน,นี้มาเรียบร้อยแล้วผมอยากให้น,นีมันสว่างขึ้นเราใส่คอลเลอร์คเลคเตอร์ลงไปแล้วก็ใช้ volume mask ตัวเนี้ยเป็น Effect Mas k นะครับแบบนี้อ่านะครับ ทีนี้ในตัวนี้ถ้าผมดึงค่าเกณฑ์ขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นมาตรงนี้นะครับค่าเกณฑ์หรือว่าดึงแกมมาขึ้นตรงนี้มันก็จะสว่างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยดึงค่ามันก็สว่างนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบใช้ในกรณีที่ผมต้องการเติมให้ส่วนใดส่วนหนึ่งมันมันดูสว่างหรือว่าอยากให้ตรงนั้นมันมืดลงอะไรอย่างเงี้ยก,ก็สามารถทําได้นะครับนะผมก็สามารถที่จะใช้วอลลุมแมสตตรงนี้นะครับในการที่จะ กำหนดพื้นที่นะครับการทํางานของมันได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นมานะครับซึ่งไอ้ volume mass เนี่ยข้อดีของมันคือเราสามารถกดพลิกแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับไม่มันมันจะไม่โดนจํากัดด้วยพื้นที่แบบเป็น,เป,นเป็นชิ้นชิ้นเหมือนพวกคริปโตแมส t นะครับมันจะสามารถมันอ่านค่าจากตัว volume mass เนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะครับอ่านะ อะไรแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะวางแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะโดนแสงตรงนี้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยนยมันน่าจะโดนแสงตรงนี้เข้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันโดนแสงมาจากตรงนี้เราเราจะใส่มาอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะดูมีมิติขึ้นเห็นไหมฮะอ่ามันจะไม่มืดสักทีเดียวละนะครับซึ่งถ้าเราไม่พอใจก็สามารถที่จะกดพลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ ลากไปใหม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่คิดว่าอาจจะได้ใช้กันนะครับหรือแม้กระทั่งไอ้ volume mass ตัวเนี้ยคุณสามารถที่จะสร้าง volume mass มาหลายหลาอันก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเหมิดตัว alpha เข้าด้วยกันอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นหรือว่าอาจจะทำแยกทีละอันกันเลยก็ได้นะครับ หรือว่าจะใช้ Volume Mask ในการ c อนโทรลพื้นที่ตรงส่วนนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราเราใส่เออ d ชเดอรเนี่ยมันจะเอฟเฟกตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันจะเอฟเฟกตรงนี้มาแล้วผมใช้ c r y p t o m a t คุมมันอีกทีหนึงใช่ไหมฮะอ่าผมใช้ c r y p t o m a t คุมมันอีกทีหนึ่ง,ม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 ,งมันก็เลยจะได้เป็นเฉพาะส่วนนี้ถ้าสมมุติว่าผมลองเอา v o u u m m m s k เนี่ยนะครับดึงเออ u m e m นเนี่ยดึงไปไว้อยู่ตรงนี้แทน นะครับเนี่ยสมมุติว่าผมดึงเอาวอลลุมแมสเนี่ยไปไปวางไว้ตรงนี้แทนเพื่อให้มันเอฟเฟกเฉพาะตรงนี้นะครับแล้วผมเอาค่าของวอลลุมแมสตัวเนี้ยนะครับดึงไปต่อเข้ากับเชเดอร์เป็นเอฟเฟกต์แมสของเชเดอร์สิ่งที่เกิดขึ้นคือในเชเดอร์เนี่ยนะครับเอ่อถ้าเราถ้าเราดูเนี่ยนะครับในในเชเดอร์ตรงเนี้ยนะครับเอ่อเข้าใจเกิขึ้นไหมโอเคผมดึงเอาก่อน มันจะถ้าเราติ๊กมัติพายไปแมสเนี่ยตรงนี้มันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับอันนี้พอมันเป็นรวมกับตรงนี้อีกเนี่ยนะครับในช่อ l บอลีเนี่ยถ้าเราอยากเห็นเนี่ยมันก็จะโชว์ให้เห็นว่าตรงเนี้มันเอฟเฟกเฉพาะตรงนี้แล้วนะมันเอฟเฟกเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยมันมันโดนเอฟเฟกด้วยคริสโตแม p มาละทีหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะ เลือกได้นะครับว่าให้เอฟเฟกอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าผมเลือกมาที่ตรงนี้นะครับเอฟเฟก m ์แมสต์ตอนนี้มันจะเห็นแบบนี้นะครับผมอาจจะดึงซสายลงหน่อยให้มันโดนเฉพาะปากขวดอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยให้มันโดนเฉพาะปากขวดอย่างเงี้ยทีนี้พอมันไปแมสกิ้งกับตัวเนี้ยมันก็จะโดนเอฟเฟกเฉพาะแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับแล้วเอฟเฟกต์ตนี้มันก็จะโดนแค่ตรงนี้นะครับคือมันจะเหมือนแมสซอนแมสซ้ำกันไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ข้อดีคือมันก็สามารถที่จะ พอมันแมสเข้าไปหากันได้แบบนี้นะครับคือมันก็สามารถที่จะกําหนดพื้นที่ได้ว่าคุณอยากจะให้มันมอีอย่างตรงนี้ผมอาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะมีรีเฟก t ขึ้นในส่วนเนี้ยนะครับมันน่าจะมีรีเฟก t ขึ้นในส่วนนี้นะนนะนนนนอะไรเงี้ยผมก็สามารถที่จะเซตวอลลุ่มแมสเนี่ยตรงนี้นะครับไปพลิกให้ที่ตรงนี้แทนนะครับเนี่ยเราก็ผมก็จะเห็นว่าโอเคอันนี้มันมันเป็นแบบนี้แล้วนะ ผมต้องการให้มันพลิกมาโดนตรงนี้นะครับแบบนี้สมมติว่าผมได้มาแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยาถามว่าจะใช้คริ t ต Ma แมทกับตัวนี้ได้ไหมก็ได้นะครับคือไม่ต้องไปพ่วงกับเชเดอร์ตรงนั้นก็ได้พ่วงกับตัวนี้แทนสมมุติว่าเราเอาตัวคริ p ต o m แมทตัวนี้นะครับมาแล้วก็เลือกเข้ามาต่อกับบูลลูแมทเ็นเอฟเฟกต์แมของตัวนี้อีกทีหนึงนะครับแล้วก็ในตอนบ u ลล m แมเนี่ยในเซตติ้งตรงนี้นะครับในคริสตแมทเนี่ย ผมเลือกเป็นแมทเนาะเดี๋ยมันจะโอเคผมเลือกผิดตรงอ,อ,อ,อันนี้ก่อนอันนี้กดรีมูฟไปก่อนนะครับแล้วก็เลือกปรับเป็นเลอร์เนี่ยไม่งั้นจะไม่งั้นจะดูยากนะครับก็ผมมาเลือกที่อันนี้แล้วผมกดแอดเข้าไปนะครับเพื่อให้คริสตัลแมทเนี่ยมันแอดมาเฉพาะตัวนี้นะครับโดยที่นี้มันก็จะเอฟเฟกเนี่ยถ้าเรา ติ๊กวอลลุมแมสส์เนี่ยมานะครับอ่าวอลลุมแมสสตัวเนี้ยมันก็จะเอฟเฟกเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวใช่ไหมฮะอ่า uh, มันก็จะเอฟเฟกเฉพาะตรงนี้มาละผมก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับไปสมมติเอามมเชเดอ er ร์ตัวเนี้ยมันมาต่อแบบนี้นะครับในเชเดอร์ตัวเนี้ยผมอาจจะลองหมุนให้มันไปโดนเอ่อแสงส่วนใดส่วนหนึ่งของอันนี้ก็เนี่ยอย่างเงี้ยผมอาจจะแบบอ่ะลองลองดูอ่ะลองหมุนดูอ่ะแบบนี้ว่าได้แสงไหม อลองปับโพล่าหายนะครับสมมุติว่าอ่าได้มาแบบนี้ผมก็ลองหมุนดูสมมติว่าผมอยากได้มาประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นอ่าโอเคทีนี้ผมก็จะเอาตัวเนี้ยเป็นแมสกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็สามารถที่จะ select ตัวตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ผมจะ ขยายขนาดไซส์อกมาให้มันโดนเฉพาะแค่ช่วงนี้นะครับแล้วก็เอาเนี้ยไป masking นะครับเป็น effect mask ของตัวนี้ดังนั้นพอไอตัวนี้มันเอามาลงเนี่ยนะครับในตรงนี้เนี่ยนะครับปุ๊บ mask ลี l i d okay ตุ๊ด ิกแมสโอลีอถ้าไม่ตรงนี้โอเคมันจะแปลว,ว่าผมอาจจะต้องซับสแ a ็กมันด้วยคริปโตแมทตัวนี้ก่อนนะครับก็ผมก็จะใช้ช่อนบุรีก็ได้หรือจะใช้เมิร์ชก็ได้นะครับผมจะใช้ช่อนบุรีลยกันเอาตัวนี้มาต่อปุ๊บนะครับเป็นแบ็กกราว n ์นะครับ,นนรบแบบนี้ นะครับมันก็จะได้ background มาแบบนี้เนาะแล้วก็เอาเนี่มาต่อเป็นโฟกัสนะครับนะในโฟกัสตรงนี้ผมต้องการให้มัน subtract นะครับผมต้องการให้มัน subtract แต่เป็น inward ค่าของมันก็คือผมต้องการให้ตัวนี้มัน inward ตรงนี้ไปแค่นั้นเองนะครับก็จะลอง channel boolean add แอนโอเคอ่าเป็นแอนตรงนี้ก็ได้มันก็จะได้มาแบบนี้นะครับผมเอาคริ p t o แมทตัวมาเป็นตัวกันของบอลลูนแมทอีกทีหนึ่งนะครับในบอลลูนแม s เดิมเป็นแบบนี้แล้วก็เอาคริ p t o แมทเนี่ยอ่อมากันตรงนี้อีกทีหนึ่งโดยใช้อ่อชนโนบุรีเนี่ยปรับโหมดเป็นโอเปอเรชันเป็นแอนนะครับทีนี้ถ้าเอาตัวเนี้ยนะครับที่ได้เนี่ยนะครับตัวชันโนบุรีที่ได้เนี่ย,ไ,ยไปใส่เป็นเอฟเฟกต์แมทแทนนะครับอ่าสิ่งเกิดขึ้นคือมันก็จะได้ตรงนี้มานะครับ จากเติมที่เชเดอร์เนี่ยนะครับเป็นแบบนี้มันก็จะมีดีเทลขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมันจะมีดีเทลขึ้นมานิดหนึ่งถ้าเทียบภาพเห็นไหมฮะซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้ตรงนี้มัน,มนแรงขึ้นกว่านี้อีกในเชเดอร์ตัวนี้นะครับก็เราก็สามารถที่จะใส่ออใส่คเล r อ o r r e c t ใส่อะไรลงไปซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเช่นผมใส่คเล r อ o r เล c t ลงไปนะครับแล้วก็ปับ๊บครับ p d y post m l t i p l y ผมดึงเกณฑ์ขึ้นมันก็จะขึ้นมา เป็นดีเทลแบบนี้ขึ้นมาซึ่งนี้ผมว่ามันมันช่วยจากเดิมที่แบบไม่ดูแบบแบนแบเนี่ยมันก็ช่วยเติมดีเทลเข้าไปได้เยอะมากามพอสมควรเลยนะครับมันก็จะมีดีเทลขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเ,าเราสามารถรีไลติงโดยใช้ตัววอลลุมแมสตนะครับควบคู่กันไปกับตัวเชเดอร์นะครับที่เป็นตัวหาแสงอะ่ะผมใช้เชเดอร์เป็นตัวหาแสงนะครับหาจุดที่แสงมันจะลงนู่นนี่นั่นนะครับแล้วใช้วอลลุมแมสกับคริสโตแมสเนี่ย ในการที่จะเป็นตัวกันพื้นที่นะครับตัวกันพื้นที่ของที่แสงมันจะที่มันจะขึ้นนะครับมันก็จะได้แบบนี้มานะฮะนี่ก็จะเป็นการเติมดีเทลนะครับลงไปเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งเราเอาจจะเออ select ตัวอื่นไปด้วยก็ได้นะครับเช่นเราเอาจจะใน volume m a s k เนี่ยตรงนี้นะครับมันถ้าเรารู้สึกว่าอยากให้มันโดนตรงตรงขวดด้วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็ไปดูกัน หรือว่าขวดมันขึ้นเลยไหมขวดมันไปขึ้นด้านนู้นอะไรเงี้ยนะครับแสดงว่าวอลุ่มแมสผมอาจจะต้องใหญ่ขึ้นนิดนึงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แล้วก็ใช้คริปตแมทคุมเอาอะไรเงี้ยนะครับก,ก็สามารถสามารถทำทำได้เหมือนกันนะครับเช่นผมพลิกตรงนี้มาเงี้ยนะครับแล้วก็ขยายขนาดไซส์สเกลสัก30ก็ได้นะครับมันก็จะเอฟเฟกโดนทั้งหมดแหละนะครับแล้วก็เนี่ยสมมติว่าผมให้มันเอฟเฟก ยี่สิบก็ได้จะได้จะได้ไม่แอนิมากนะครับแล้วก็พิกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเอฟเฟกตใหม่เน,นะครับอ่าเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมอาจจะขยายสเกลไปนิดนึง่าประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้มันถ้าถามว่ามันโดนไหมมันโดนตรงนี้ก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากให้โดนตรงนี้ด้วยนะครับเราก็อ่าตรงคริสตัลแมทเนี่ยเราก็แค่อ่าไปเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับก็กดแอดเข้าไป มันก็จะเอฟเฟกตรงนี้เข้าไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือตรงนี้มันจะมันก็จะแรงมากขึ้นซึ่งอันนี้ผมอาจจะไม่เอานะครับก็อาจจะรีมูฟออกไปต้องการแค่ตัวนี้เฉยเนาะก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานตัวเอ่อเชเดอร์ ader, นะครับเชเดอร์โนดนะครับเพื่อรีไลทิงนะครับทำ 2D รีไลทิงแล้วก็ ใช้ตัว position นะครับ position ตัวนี้ก็คือ volume mask เนี่ยนะครับใช้ position เพื่อหา volume ของพื้นที่แล้วก็ masking มันด้วย volume นะครับก็จะได้แบบนี้มานะครับอ่าก็อันนี้ก็เป็นเป็นวิธีหนึ่งที่ที่เราสามารถใช้ในการ control ตัว map ต่างๆได้นะครับโอเค